กับว่าจิตัดแต่ครับผมไว้ได้ล่ะถามสวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวเมืองครับนี่ได้ป่ามะก้อยแล้วครับบ่าวภูมิกับพ่อเหลือครับบ้านเฮียอยู่หนองผมนี่แหละพอดีพี่แอบออกมาครับพี่แอบจะโชว์ฝีมือกล้อยครับครับลอกหนังตุ๊บเกียร์ด้วยเริ่มปาดใส่มันถ้าเวลาค่าตัดค่าตัดมันจะวัดหน่อยก็คลายขีดด้วยของผู้ใดไอ้จานเอายังอีกไว้อ่ะไข่ด้วยไข่นิดนึงก่อยใส่ตึกไข่ไข่ใส่น้องนี่ดูเบาครับเขาใหญ่พร้อมฝีมือเราได้มือนี่ตึกแหงโอ้ชาป่าเด้อบ่มูน้ำบ่ได้กินได้ชาป่าจะบ้าอาบน้ำไปซื้อเด้อมันอย่างนี้บ่าแม่นบ่เล่นน้ำเฮ็ดก็ได้ปลาไปกินพร้อมได้ก้อยปลาพร้อมครับปลาจอมมันตัวได้ตัวนึงแล้วยังจะตัวใส่ปลาออกท่านมีเวลาอยู่บ่ได้ตึกย้ำเหมือนพุ่นละตึกยังก็มุกบ่หัวปลาขี้ปลาได้มั้ยมุกบ่บ่ปลาเก็บได้ดอกมุกไปมาซั่นครับก้อยปลาขาวซอยปลาคุยล้ำนะครับหลอกหนังวอมแบบหมดแดงก็รอๆนี่ละเข้าจั่วได้ป่ะก้อยปลาขันมดแดงมาที่นี่เฮ้ยทำไรแตกครับใส่พริกผงเขาขัวหอมขันมดแดงดีครับมุนแล้วครับปลาข้าวเดียวเอาเลยดิเอาเลยเนื้อจวดก็มีดอกครับเนื้อจวดเกลือเด้อใช่ไหมน้องประเทศน้องเกลือเกลือก่อนจะขั้นเราต้องใส่เกลือก่อนห้ามหมดแดงเลยนี่ลูกแดงขั้นนะครับขั้นแล้วน้ำออกนิดนึงครับหมูออกนิดนึงออกจนได้ออกบัดพูดเนี่ยก้อยพุงครับจะเป็นพุงแบบนี้แหละนี่บักกวาดก็บีบใส่เนาะหอมหินเนี่ยใส่บักกวาดหาตะไคร้ใส่ฟอมครับเฮ้ยโอ้นี่ก็ตาเบิดคือกันครับโอ้ยผีเยอะก้อยปลาก้อยตอนหน่อยมันบ่แสบเด้ก้อยหอมคิ้วตัวไอ้ว
มีห้วยเลยแล้วเนี่ยครับหอมห่วยเลยครับนี่หลุดเดือดพร้อมกล้วยปลาแค่ถักกล้วยต้นนี่เนาะก็ยังไม่ถึงที่ไหนอยู่นะแข่งขมพร้อมนะบาดินี่ครับน้ำบาดินี่ครับกวาดน้อยอุปกรณ์ดีก็ได้ผัดไปบ้างคือรถอยู่โรงงานโรงงานไปออกเด็กบ่ได้มือรถจมพักอยู่โรงงานได้เก่าตันบ่ครับไปยักแล้วโอ้เก่าตัดดีสูงสุดแล้วบ่ดิสูงสุดเฮาก็ฮอดเกิดมาเฮาก็ฮอดเก่าตันโอ้เฮาบางทีได้เก่าตัน7ยุคว่าตัวหยังซองดาวผ่านอำเภอซองดาวปั๊บบ่มีขึ้นไฟซองขึ้นฟ้าเลยบ่ซองดาวเลยนี่คราพร้อมบาปกูก็โคตรมา4ดอกเลยเข้าตัดดิเจ็บจิ๊บตัดเนาะเข้าตัด4บ่เข้าตัด7หน่อยเข้าตัด7รวมรถพร้อมบ่โอ้ยแต่อ้อยแม่โอ้นี่ครับ11ตันแม่11ตัน7เนาะยิ้มเลยบางทีบาปยังไงครับบาปงานกันได้ยังคุ้มเนาะเดี๋ยวๆต้องอยากครับกับข้าวอ่อนพร้อมข้าวหนึ่งครับขึ้นมันต้องดาวบนเหลืองอยู่บ่ กี่ไรฮอดดอกกล้วยอ่อนนี่นะมันกี่ไรบ่อยกินตัวละแซ่บดีจนตรงความจะเก่าตรงบอกกวนบ่มีหยังใช่เลยนี่ตรงเจ้ามาโอ้แล้วต่างสีว่ะต่างสีอันอืมแหมพ่อมาอยู่มึงบ่มาอยู่บ่ลูกใต้คนอยู่อยู่ว่ะใต้ด่าเพิ่นเฮียนเด้อแต่ว่ะแม่เสียแม่ก็สิบ่ยากขนาดมาก้อนได้ให้เบียร์อืมนี่เป็นคืนกันเลยเดี๋ยวนี้ใช่หรอครับครับเจ้าไปหนูย้อมนี่ไปหนูย้อมจะคนบีบเซนกระเป๋าอ่ะจี้ต่ำเลยทุกนะต้องปนนะเอ้ยคนไปเชียงสันนี่กัดบีบในเอ็นใส่ดิกูก็ย้อมเดียวเดี๋ยวมาเห็นเนาะนี่เจ๋วอีกคุณหวานไงไงพ่อครับบอกไม่ทำกันมั้ยโอ้ยกระผมกระผมต้องใส่เงินนะหน่อยหน่อยว่าแต่หวานหวานยังไงหวานพริกปลาแล้วก็เห็นหวานพริกเราเล่นเลยข้าอีกก่อนข้าก็กินดีแต่ว่าเข้ากันเด้อกวาดป่ากวาดได้ข้าจริงๆได้เนาะกวาดได้เนาะเผ็ดแซ่บหอมหอมหอมไหนจะการใช้เสียวเอาพุ่มสิยังกวาดไต้นุ่งคุมเดือดแรงแม่นเดี๋ยวได้หลับเนาะโอ้บ่ได้นุกคุมเอาใต้กระป๋อมครับใต้กระป๋อมบ่มเลยเมืองอืมบ่ต้องไปไกลเดินระหว่างเฮาแม่นสายทานไปบ่มีเด้บ่ติดบ้านแล้วกระป๋อมมันสิอยู่ร้อยตีนบ้านแม่นใต้กระป๋อมมันก่อยบ่ไปตรงนู้นกระป๋อมมองเนาะก่อยไปมองแซ่บดีเนาะไม่กินหมดนะนั่นกินแค่เพียงได้ปีของนี่นะเฮ้ยออกแล้วแข็งบันไดก็แซ่บแข็งบันไดก็แซ่บได้ของมือนี่
เดี๋ยวเอินมาค่าน้ำค่าน้ำมันค่าเสียด้วยค่าโคกเลยถูกไปโคกก็เลยค่าน้ำมันหอมดีมันต้องน้ำได้อยู่บ้านบุกไปน้ำแพ้บุกไปน้ำแพ้ได้อยู่บ้านมันน้ำมันไกลสิหรอมันไม่ตายตัวน้ำเบียร์ที่ว่าท่านหัวบอลก็ยังคาคายคายไงเขาเนาะถูกคายไงเลยจับคายไงแล้วบองเจ้าหนีแซ่บเลยจะว่าคายไงกับเกียวคายไงหลวกกับเกียวแบมคอยว่ามันดีก็ปล่อยปลาเขาสดเลยเขาซอยใส่ย่ำเหลืองเหลืองอ่อนไม่หวนไหมคายไงแม่อ้าวมันดีกว่ากันก็เดี๋ยวอันนี้หัวแข็งเขาลอยอยู่ไม่ยำได้นี่ยาตันใจบอกแซ่บเผ็ดนี่ครับแซ่บพระอิริครับนี่บอกกรอกวีเทหอมหิ้นสักหน่อยที่แอบกล้วยย้ำได้แซ่บจังนั้นครับกล้วยปลาซิ่วก็แซ่บว่าดีครับโอ้โหปลาอ้อยปลาหนึ่งสองตัวโอ้ยอย่างบินเขาปลาซีซ่าเลยนะจับแซ่บครับผมหลังจากคักเลิศจับตายครับได้ทายาทง่วงงามเด้อสิบอกให้นะครับเครื่องซับหญ้าซับแล้วซับให้เพิ่นกินแล้วนะครับบ่ได้บ่ทันน้องง่วงครับครับผมพึ่งเขาจะเดินทางมาได้ง่วงแม่ครับง่วงจะสั่งได้ยังไงให้หยาดเพิ่มอีกตัวนึงครับเพราะมีกระต่ายครับผมขอบคุณไลค์ครับติดตามคนอีสานบ่าวพันเมืองกับงานบ่าวเทศบาลครับมื้อนี้กินก้อยปลาพอดีพอเหลือกับบ่าวภูมิบักตึกเหียได้ปลาก้อยครับแซ่บหน่อยเก่างัวเขาคว้าครับก็ให้ยินดีมีแห้งกันทุกคนครับมีความสุขกันได้หลายแสบอีกแล้วแสบอีลีสวัสดีครับ